สล็อตแมชชีนปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งสล็อตแมชชีนปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแร็ปเปอร์เปิดตัวสุดเซอร์ไพรส์ในรายการ The Masked Singer 12เรียกว่าทันทุกกระแสจริงๆสำหรับสล็อตแมชชีนวงร็อกตัวพ่อที่ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดมันมีชื่อสั้นๆว่ากำเนิดออกมาพร้อมกับจังหวะที่เฟิร์สนักร้องนำเสียงเทพของวงถอดหน้ากากเทพฮอรัสสร้างความเซอร์ไพรส์ทั้งคณะกรรมการและแฟนรายการ The Masked Singer 12เพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเฟิร์สก็ใช้วิธีดัดเสียงเปลี่ยนลีลาจนทุกคนงงว่าใครกันแน่ที่อยู่ภายใต้หน้ากากเทพฮอรัสที่มาพร้อมพลังเสียงสุดเทพสมชื่อถือเป็นอีกหนึ่งหน้ากากที่ถูกพูดถึงและเดาทางได้ยากมากที่สุดในซีซั่นนี้กระแสแรงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากที่เฟิร์สขอเพื่อนๆไปโชว์เดี่ยวจนทะลุเข้ารอบชิงในรายการ The Masked Singer 12เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลา3หนุ่มสล็อตแมชชีนจะปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันโดยเป็นเพลงร็อกมันสะใจซึ่งโจทย์หลักของเพลงนี้มีที่มามาจากการที่ทางวงได้รับหน้าที่ทำเพลงประกอบการถ่ายทอดสดให้การแข่งขันชกมวยวันลุมพายีหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของวันแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันชกมวยที่มาแรงที่สุดของยุคนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปกว่า100ประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าเพลงกำเนิดก็จะถูกนำเสนอไปยังผู้ชมการถ่ายทอดสดที่อยู่ทั่วโลกเช่นกันกำเนิดซิงเกิลนี้มีความเป็นร็อกหนักแน่นเข้มข้นเร้าใจไม่แพ้การแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพเลยทีเดียวเรียกว่าเปิดเมื่อไหร่ก็บิ้วอารมณ์ให้ฮึกเหิมเติมไฟให้ลุกโชนได้ทุกครั้งโดยเพลงนี้ยังได้แม็กทิติวัฒน์รองทองวง The Darkest Romance มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์เช่นเดียวกับเพลงดังๆของสล็อตแมชชีนที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างใจหนอใจและ Free Fall อีกด้วยติดตามฟังซิงเกิลใหม่กำเนิดสล็อตแมชชีนได้แล้ววันนี้ทาง YouTube และทุกช่องทางสตรีมมิ่งชั้นนำอย่าพลาดติดตามชมมิวสิกวิดีโอกำเนิดพร้อมกันวันที่25กรกฎาคม2566นี้ขออีกครึ่งปียังมีบางสิ่งไม่ใช่แพทเชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยไล่ออกจากบ้านชีวิตไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วขออีกครึ่งปีแพทณปภายังมีบางอย่างไม่ใช่เชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยทะเลาะเรื่องเล็กๆสะสมเป็นเรื่องใหญ่ไล่ออกจากบ้านแพทณปภาเปิดใจในรายการมิสเปรียน9ถึงพีแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุห่าง14ปีเหตุไม่เปิดตัวยังขอดูอีกครึ่งปีแพรรี่ไพรวันพิธีกรถามแพทณปภาถึงความรักกับพีหนุ่มนอกวงการอายุห่าง14ปีที่คบหามานานจะปีครึ่งทำไมถึงไม่เปิดตัวแพทตอบว่าคิดว่าสักวันเขาอาจจะเบื่อชีวิตแบบเราที่เป็นรูทีนซ้ำเดิมไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วที่เห็นภายนอกเราทำให้หวือหวาแต่เราไม่หวือหวาแล้วหมอดูก็ทักเราทั้งคู่ว่าอย่าเปิดถ้าเปิดต้องปิดตัวแน่ๆเราก็ไม่ได้อยากเชื่อแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นทุกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้เขาก็สงสัยถามมาตลอดเขาก็อยากมีตัวตนในโลกของเราทำไมคนอื่นๆถึงมีตัวตนในโลกของเราทำไมเขาถึงไม่มีเราก็บอกถ้าเธออยู่ทนจนถึงปีหน้าจะเปิดตัวดูมาปีครึ่งแล้วยังขอดูไปอีกสักครึ่งปีถามว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วไหมแพทตอบว่ายังเราเจออะไรมาเยอะจริงๆบางอย่างที่เรามองแล้วว่าใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เลยคิดว่าให้เวลากันอีกนิดถึงแม้เราจะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยเราไม่เคยมีเรื่องคนอื่นเลยเรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องเล็กทั้งนั้นพอเรื่องเล็กมันประกอบกันมันเรื่องใหญ่ๆๆๆๆออกไปเอะอะโลอย่างเดียวเลยเหรอใช่จริงเพื่อไทยโต้ลือยิงทิธา
ควงลงพื้นที่ขอนแก่นทีมเจรจายันไม่มีแถลง30นิยะเพื่อไทยโต้ลือหญิงทิธาเตรียมลงพื้นที่ขอนแก่นด้วยกันยันทีมเจรจา2พักยังทำงานร่วมกันคาดได้ข้อยุติประธานสภาก่อนวันที่3กรกฎาคมนี้วันที่29มิถุนายน2566แหล่งข่าวระดับสูงจากพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวแกนนำพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเตรียมแถลงข่าวร่วมกันในวันที่30มิถุนายนและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ร่วมกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลในวันที่1กรกฎาคมที่จอขอนแก่นว่าการเจรจาของทั้งสองพรรคยังคงมีการทำงานร่วมกันเรื่องการเสนอเพิ่มลดตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเงื่อนไขไม่มีสาระสำคัญอะไรที่งอกขึ้นใหม่เชื่อว่าประเด็นตำแหน่งประธานสภาจะได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้ก่อนวันที่3กรกฎาคมซึ่งจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแน่นอนส่วนการลงพื้นที่ร่วมกันของนางสาวแพทองธารและนายพิธานั้นเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ตอบรับเนื่องจากในวันที่1กรกฎาคมนสแพทองธารติดภารกิจอีกทั้งหลังจากคลอดบุตรก็ยังไม่มีการเดินทางไกลไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดแต่กรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของทีมเจรจาพรรคเพื่อไทยรู้สึกประหลาดใจพอสมควรที่ระหว่างการทำงานร่วมกันปรากฏรายงานข่าวและแหล่งข่าวจากพรรคก้าวไกลออกมาเป็นระยะเราไม่คุ้นเคยกับแนวทางเช่นนี้และคิดว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ผลการเจรจาไม่ใช่รายงานข่าวระหว่างบรรทัดจากแหล่งข่าวของพรรคใดสภัทรนัทกลับหาข้อยุติปมร้อนประธานสภาไร้เงาพิธาชัยธวัฒน์เข้าพักสภัทรนัทกลับหาข้อยุติปมร้อนประธานสภาไร้เงาพิธาชัยธวัฒน์เข้าพักหลัง8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนัดหารือกันในวันที่2กรกฎาคมเมื่อวันที่29มิถุนายน66ที่พักก้าวไกลสำหรับความเคลื่อนไหวที่พักก้าวไกลตั้งแต่8นาฬิกา30นาทียังไม่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแกนนำของพรรคเดินทางเข้ามาที่พรรคมีเพียงสื่อมวลชนที่มารอเกาะติดความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะประเด็นร้อนอย่างตำแหน่งประธานสภาแม้จะมีกำหนดการออกมาแล้วว่าจะหารือพร้อมกันในวันนัดหมายประชุมแกนนำ8พรรคร่วมในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีรถยนต์ส่วนตัวของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าแต่พบเห็นเพียงคนขับรถเท่านั้นซึ่งรถคันดังกล่าวนี้มีการขับเข้าออกถึง3รอบก่อนจะกลับมาจอดที่เดิมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารบอกว่านายชัยธวัฒน์ให้คนขับรถเข้ามานำของบางอย่างออกไปและคนขับก็ดูรีบร้อนขับออกไปด้วยแม่นักข่าวจะพยายามสอบถามแต่ได้รับคำตอบว่านายชัยธวัฒน์มาเปลี่ยนรถเท่านั้นและนายชัยธวัฒน์ยังอยู่ที่พักยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาที่ทำการพักหรือไม่และหากนายชัยธวัฒน์จะเข้ามาก็จะขับออกไปรับทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งนายชัยธวัฒน์จะใช้รถยนต์คันดังกล่าวด้วยตนเองโดยในวันนี้มีกระแสข่าวด้วยว่าจะมีการนัดหมายหารือลับเพื่อหาข้อยุติในตำแหน่งประธานสภาด้วยซึ่งนายชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าทีมเจรจาเรื่องนี้